ก็สวัสดี FC ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าของผมทั้ง 16,500 กว่าท่านแล้วในเวลานี้ครับผมปิดท้าย FC ในช่วงเบรกสำคัญหลังเวลาเรื่องงานเวลาพักผ่อนของ FC ด้วยเหรียญสำคัญเหรียญนี้นะครับและเป็นมงคลมากๆนั่นคือเหรียญที่ระลึกในหลวงรัชกาลที่9นะครับเป็นเหรียญทรงอามนะครับในโอกาสที่พระองค์ท่านทรงมีพระชนมายุ6รอบ72พรรษานะครับปี42ซึ่งเหรียญนี้จะสร้างด้วยโลหะเงินนะครับผมเลี่ยมไว้ในกรอบสีทองนี้ด้านหน้าประทับพับบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9ฉลองพระองค์ครุฑมหาจักรีครึ่งพระองค์ทรงผินพักไปที่ด้านซ้ายของเหรียญจะเล่าข้อความพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับมีร่องรอยการผ่านประสบการณ์แต่ยังสุดยอดเข้มขลังด้านหลังมีตราฉลองพปร6รอบ72ปีในหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วก็มีจารึกพ.ศ. 2542นะครับเป็นเหรียญที่มีนะครับความเข้มขลังด้วยพระบารมีมากๆเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญนิยมนะครับแต่โดยส่วนใหญ่เราจะเห็นแต่เนื้อนะครับอัลปาก้านะครับอัลปาก้าแต่เหรียญนี้ของผมนะครับเป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับจะสร้างด้วยโลหะเงินนะครับสุดยอดเข้มขลังด้วยพระบารมีของในหลวงรัชกาลที่9ได้เป็นกลุ่มเหรียญที่นิยมมากๆเหรียญพระองค์ท่านเหรียญนี้นะครับผมอยากจะบอกว่ามีความเข้มขลังมากๆนะครับด้วยพระบารมีปกเกล้าของพระองค์ท่านนะครับขอบคุณครับ